ับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ป่าไม้เซคันด์ชาแนลครับวันนี้เราจะมารีวิวอีกทีนึงแต่ว่าสีมันสวยกว่าเดิมนะครับวันนี้จะมารีวิวตัว Twitter R5 โฉมใหม่รอบ2ต่างกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวมีอะไรแตกต่างกันบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอย่างแรกเลยเนี่ยผมอยากจะบอกว่าราคามันเพียง 29,900 บาทซึ่งเป็นรถเสือหมอบดิสเบรกคาร์บอนซ่อนสายแล้วก็ได้เบรกไฮดรอลิกที่ราคาดีที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ก็เป็นได้โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเต็มกรุ๊ปของ Shimano 105ต้องมีประมาณ 45,000 ตอนนี้ประหยัดมา 15,000 นะครับสำหรับใครที่อยากจะลองเริ่มต้นดูแต่ว่ายังไม่อยากจ่ายเงินเยอะตัวนี้ก็ถือว่าใช้กันไปยาวๆคุ้มๆเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัว Twitter R5 กันว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นกันเลยนะครับผมก็คือตัวที่ยางตัวนี้ก็จะได้จากเคนด้าไปจะมีขนาดอยู่ที่726หน้ายางก็จะเป็นแบบว่าสามารถปั่นฤดูฝนที่กำลังจะเข้ามาก็ได้หรือว่าปั่นทางเรียบก็ได้นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ของเคนด้าเพราะว่าเป็นขนาดใหม่ที่สร้างขึ้นมาก็คือ700x26นะครับผมมันจะค่อนข้างอ้วนเต็มซุ้มแล้วก็นิ่มนวลกว่าเดิมต่อมาคือด้านชุดล้อครับด้านชุดล้อตัวนี้ก็จะได้เป็นล้อขอบอลูมิเนียมสูง40จาก Retrospect ตัว Retrospect ตัวนี้นะครับผมก็จะได้ดุมที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์มาทำให้มันดูพรีเมียมเรียบหรูกว่าเดิมนะครับผมแน่นอนเป็นดิสเบรกที่มีแกนหน้าอยู่ที่100 มม.ส่วนด้านหลังก็จะมีความกว้างอยู่ที่142 มม.แล้วก็ใช้แกน12ทั้งคู่เพราะฉะนั้นในอนาคตถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนล้อที่เป็นดิสเบรกคาร์บอนอะไรก็ตามนะครับผมยี่ห้อไหนก็ได้ก็สามารถใส่กับเฟรมตัวนี้ได้เลยเป็นมาตรฐานระดับโลกนะครับส่วนด้านชุดขับเคลื่อนครับด้านชุดขับเคลื่อนตัวนี้ก็จะได้จาก Retrospect ไปจะเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดโฉมมาในปี24นี้นะครับผมตัว Retrospect ตัวเนี้ยจะเป็นดิสเบรกไฮดรอลิกเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้แรงนิดเดียวในการกดมันก็จะคุมให้เบรกที่เป็นน้ำมันนะครับผมผักน้ำมันเข้าไปที่ตัวปั๊มของตัวดิสเบรกวัสดุก็ค่อนข้างดีนะครับผมถ้าดูตรงมือนี่นะครับผมมันก็จะใหญ่จับง่ายตัวนี้จะสลิมกว่าเดิมถ้าเป็นตัวเก่านะครับผมมันจะรู้สึกอ้วนๆกว่านี้ตัวนี้สลิมลงมาแล้วนะแต่ก็มีความใหญ่อยู่นะครับผมก็สามารถจับได้ง่ายๆแบบนี้จับด้านบนนี้ก็ได้นะครับผมจับได้ใหญ่เต็มมือแล้วก็ตัวก้านตรงนี้จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แตกต่างจากตัวปีที่แล้วนะครับผมปีที่แล้วจะแบบจะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมตัวนี้สลิมลงมาแล้วนะนะครับต่อมาคือด้านจานครับด้านจานก็จะได้50/34เป็นคอมแพคนะครับผมเป็นกะโหลกกวงส่วนด้านหลังเนี่ยก็ให้มาใหญ่เรียบร้อยแล้วจะได้11/34 12สปีดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น24สปีดก็ถือว่าเป็นยุคใหม่เจนใหม่ของตอนนี้ที่เราใช้กันนะครับผมตีนผีก็จะเป็นของ Retrospect ที่สามารถขึ้น11/34ได้สบายส่วนด้านปั๊มเบรกหน้านะครับผมคาลิเปอร์ตัวนี้ก็ถือว่าสวยงามเพราะว่าเป็นวัสดุอลูมิเนียมขึ้นรูปแบบ CNC นะครับผมก็ดีขึ้นมาจากเมื่อก่อนเยอะเลยนะครับมีคีบระบายความร้อนให้ด้วยนะครับเบรกก็นิ้วเดียวสั่งได้ดั่งใจวิธีการใช้นะครับผมก็การเข้าจะทำแค่นิ้วเดียวทั้งหมดนะครับผมอันนี้คือดาวน์ชิฟต์คือเอาลงมาขึ้นมาก็คือตึกขึ้นบนนะครับผมแล้วก็สามารถดับเบิลได้ด้วยแล้วก็ลงมานะครับทุกอย่างคอนโทรลได้นิ้วเดียวแล้วก็บีเบรกก็สามารถทำได้นิ้วเดียวเช่นกันนะครับชุดเกียร์จาก Retrospect ตัวนี้เป็นไฮดรอลิกนะครับผมเมื่อก่อนที่ผมขายราคา269นะครับ259อะไรต่างๆยังจะเป็นการดึงสายอยู่ดึงสายไม่จบนะครับผมตัวดิสเบรกไฮดรอลิกที่เป็นน้ำมันยังไงก็จบกว่านะครับต่อมาคือด้านเฟรมครับด้านเฟรมตัวนี้ก็จะได้เฟรมของ Twitter R5 ไปนะครับลักษณะคล้ายๆกับR10 แต่มีความบึกบึนมีความผสมผสานของตัวรุ่นใหม่เข้ามานะครับผมตัว R10 ก็ถือว่าขายดีมากในปีที่แล้วแล้วก็2ปีที่แล้วถือว่าเป็นตัวแฟลกชิพของตัว Twitter เลยทรงของมันก็จะเป็นทรง Aero นะครับผมตะเกียบใหญ่ๆแบบนี้เฟรมทูบใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมการเก็บล้อเข้าไปในเฟรมการตัดลมต่างๆทำให้ตัวนี้มันเป็นรถที่ Aero ที่ดูดุดันแล้วก็สวยงามวัสดุของเขานะครับผมก็คือตัวคาร์บอนไฟเบอร์นาโนช่วงนี้เป็นกระแสดีมากเลยที่ตัวบริษัท Twitter นะครับผมที่จู่ๆเขาผ่าเฟรมให้ดูเลยนะว่างานของเขาเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเยอะเลยเขาผ่าแบบผ่าเฟรมตัวใหม่เลยเขาผ่า R12 บ้างนะครับแล้วก็ให้ดูความเรียบเนียนด้านในนะครับผมแต่ยังไงก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าซื้อกับเราคือซื้อมาจาก Twitter Thailand มีปัญหาด้านเฟรมต่างๆเราสามารถเคลมให้คุณได้เลยครับต่อมาคือด้านแฮนด์ลบาร์ครับด้านแฮนด์ลบาร์ตัวนี้เปลี่ยนไปจากคราวที่แล้วที่เป็น Twitter นะครับผมก็จะเป็นชื่อว่า CB หรือว่า Carbon Bike ตัวนี้จะมีความลักษณะที่โมเดิร์นมากขึ้นนะครับผมคอที่เปลี่ยนไปจากรุ่นเดิมที่จะเป็นกลมๆใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นแบบว่าจะมีสวดทรงของการเป็น Aero รุ่นใหม่ขึ้นมาแล้ว
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยบาร์ไฟที่ Twitter มีปัญหากันเยอะก็คือหาบาร์ไฟไม่ได้นะครับผมจะเป็นน็อตแบบ3จุดตอนนี้เปลี่ยนเป็นแบบโมเดิร์นและที่ใช้แบบ2จุดแบบนี้สามารถหาซื้อบาร์ไฟโดยทั่วไปอันนี้คือการพัฒนาของตัวรุ่นใหม่ที่เข้ามานะครับผมนอกจากสีสันแล้วก็มีอยู่2อย่างอย่างที่ผมว่าก็คือจะมีตัวชิฟเตอร์ที่เปลี่ยนใหม่แล้วก็ตัวแฮนด์เดิลบาร์ที่เปลี่ยนเป็นลักษณะใหม่นะครับด้านแฮนด์ตัวนี้ก็จะมีความกว้างอยู่ที่42นะครับผม420แล้วก็มีความยาวของสเต็มที่มากขึ้นก็คือตัวนี้จะได้สเต็มที่มีความยาวถึง100นะครับผมให้มันดูสปอร์ตมากขึ้นอันนี้สำหรับไซส์ 43.5 นะแต่ผมว่าหลายๆไซส์ก็จะได้แฮนด์ตัวนี้เข้าไปนะครับผมด้านเบาะเบาะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเบาะที่เป็นช็อตฟิตนะครับลักษณะมันจะสั้นกว่าเดิมแล้วก็ตูดที่นั่งของซิตี้โบนก็จะใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็มีตรงผ่าตรงกลางแบบนี้นะครับให้ดูทันสมัยตามยุคตามสมัยมากขึ้นแล้วมีหลายสีให้คุณเลือกดังนี้ถามถึงส่วนตัวแล้วว่า Twitter R5 เป็นยังไงนะครับผมว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีอาจจะไม่ดีเพอร์เฟคอะไรขนาดนั้นซึ่งแน่นอนครับราคาลักษณะแบบนี้ถ้าเป็น105คุณต้องมีอยู่ 45,000 แล้วแต่ว่าลักษณะนี้ราคาประหยัดมาอีก 15,000 เริ่มต้นด้วย Retrospect Frame Carbon แบบนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าในการเริ่มต้นนะครับผมปั่นจักรยานสวดทรงทันสมัยลากันไปก่อนครับยังไงก็ขอฝากตัว Twitter R5 โฉมใหม่ตัวนี้ไปด้วยนะครับผมเคยรีวิวแล้วก็จริงแต่ว่าสีทองตัวนี้สวยงามมากๆเลยถ้าชอบคลิปนี้ก็ชวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยส่วนใครไม่ได้กด Subscribe กด Subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดของดีในราคาประหยัดที่ร้านปาล์มไบเซเคิลคัดสรรให้คุณเสมอแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ